กยัตตาโซเบกสรุปจ้าอีตังอุจินิมีคนบอกว่าให้ยิงที่ลอยข้างๆมันครับไม่ทันละมันตายแล้วมีสายด่วนโทรมาจากใครวะด็อกเตอร์กรัมเนี่ยแกรมเนี่ยเกรฮิมเกรมมิสเตอร์กราฮัม社長自ら通信してくれとは何事です。โอ้ดีใจที่ได้ติดต่อมา担当直入に言おう。อย่าทำเป็นไก่นะแกไม่ชอบที่หน้าฉันนั่นไม่ล่ะฉันก็ไม่ชอบแกเหมือนกันนี่แหละโรงงานของเราเนี่ยตอนนี้ควบคุมไม่ได้เราควบคุมหุ่นไม่ได้แล้วหุ่นอารวาสไปหมดเลยพอบอกว่าคอนเฟิร์มว่าที่โรงงานเนี่ยมีปัญหาจริงท่านได้ก็บอกโอ้ยไม่ดีเลยเราส่งหุ่นไปช่วยไหมดร.ไวท์ก็บอกว่าได้สิขอถามหน่อยนะว่าเฮ้ยเกแฮมแบ็กเวลอยู่เบื้องหลังนี้หรือเปล่านะสันดาไอ้หมอนี่เป็นใครวะเลิกถามอะไรบ้าๆสักทีแล้วส่งคนมาช่วยฉันสักทีนะมิสเตอร์กราฮัมว่าด็อกเตอร์แบล็กเวลนั่นก็ตัวหมอนี่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยนะจากเกรแฮมเนี่ยซันดาทานอมิงาร์ซันดาโคโจโน่ฮัวว่าที่ตัวไมตี้นัมเบอร์ส์เดทไทช์สุรุเดี๋ยวฉันส่งไมตี้หุ่นไมตี้ไปแล้วก็จะให้ดูแลเอ้ยให้ไปช่วยที่โรงงานนั่นเองบุกนี่เคมุโชนี่เซนยูชิโร่ってのかแล้วก็ส่วนสอยซาวากวักซึรุเน่確かに彼に話を聞くのが一番手っ取り早そうだโอเคต้องไปที่พริซันนี่จะแปลว่าคุกไงหมายถึงว่าตัวด็อกเตอร์ไวท์จะไปที่โรงงานนะครับส่วนด็อกเตอร์ซันดาเนี่ยจะไปที่คุกนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นใครเนี่ยเอ็กซ์ตราโมดに新たなコンテンツが追加された Unlock Online Race Battle คืออะไรวะ Online Race Battle เดี๋ยวผมไปอ่านให้ฟังนะครับこちらは対戦型の VR チャンネルプログラムラピッドアソルトキーム ターゲットを吸収する速さを競うんだ。ก็เป็นการฝึกทั้งนั้นน่ะแต่ว่ามันมีคำว่าออนไลน์นี่ผมก็เลยเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิอันนี้เขาไม่ได้พูดอะไรนะเขาแค่บอกว่าการเล่นโหมดนี้ขอให้อินเทอร์เน็ตแบบว่าเสถียรหน่อยแค่นั้นเองเขาไม่ได้บอกว่าแบบโหมดนี้มันเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ต้องเกี่ยวข้องกับการออนไลน์แน่นอนในส่วนของการปรับชีวิตนะครับมากน้อยเนี่ยปรับตรงนี้ได้ตลอดเนี่ยครับเนี่ยครับ2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยตามสบายเลยนะครับกราฟิกの品質やオン次のพอเข้ามาดูแล้วครับนี่ไงท่านผู้ชมพอเราปรับด่านหลักๆแล้วเราก็จะมีด่านเพิ่มขึ้นมา2ด่านที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าไปที่คุกนะครับพรีซันนะฮะที่ดร.อ้วนน่ะซันดะเนี่ยไปหรือว่าเป็นที่ดร.อะไรนะไวท์นะฮะไวท์ปะนะครับหรือว่าที่เขาเรียกชื่อเล่นว่าวิวเนี่ยไปที่โรบอทแฟคทอรี่ก็คือเป็นโรงงานหุ่นยนต์นะครับก็เหมือนมันก็ต้องไปทั้งคู่นั่นแหละนะครับงั้นก็ไปที่นี่ก่อนนั่นสิあの天才博士を捕らえてる刑務所だそうやすやすとは入れてもらえないだろうねอ๋อคือด็อกเตอร์แบล็กเวลที่เขาพูดถึงเนี่ยถูกขังอยู่ในคุกครับอารมณ์เหมือนด็อกเตอร์ไวลี่ถูกขังอยู่อย่างนี้ป่ะนี่ฮะเพราะว่าดร.ซันดาบอกว่าคุกนี้เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อขังอัจฉริยะอย่างดร.แบล็กเวลล์ดังนั้นเนี่ยมันก็แบบว่ายากที่จะเข้าถึงนี่ครับดังนั้นเราจะสืบหาทุกซอกทุกมุมค้นทุกซอกทุกมุมนะครับจนกว่าเราจะหาทางเข้าเจอนี่นี่คือคำอธิบายของดร.ซันดานะครับついてきてくれコールคือเราจะไปแบบว่าไปคุยกับดร.แบ็กเวลว่าเอ้ยตกลงเรื่องโกลาหลพวกเนี้ยเกี่ยวข้องกับดร.แบ็กเวลหรือเปล่านั่นเองตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าๆแล้วนะครับมีท่านผู้ชมดูอยู่ประมาณสัก30คนได้นะครับนั่นとか侵入できたかคุกของดร.แบล็กเวลจะอยู่ข้างในนี้นะครับคอบอกว่าเราต้องการคีย์การ์ดเพื่อที่จะเข้าไปในส่วนนั้นนะครับฮะเราได้เล่นเป็นคอเหรออ๋อเราแยกกันไง
ด็อกเตอร์วิลเนี่ยด็อกเตอร์วิลหรือด็อกเตอร์ไวท์เนี่ยไปที่อันนั้นไงฐานอะไรนะโรงงานหุ่นยนต์ใช่ป่ะแล้วก็เขาจะเอาหุ่นไมตี้ทั้งหลายไปนะครับแสดงว่าคอเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ไมตี้อะไรเลยเป็นคอก็คือเป็นคอแล้วก็ได้มาลุยที่นี่นะครับกับด็อกเตอร์ซันดานะครับซึ่งคอเนี่ยก็ทำอะไรได้บ้างอะแดดได้นะครับแล้วก็คานได้ด้วยนะครับแต่ว่าแดดไม่ได้นะเออก็น่ารักดีนะครับคอสามเหลี่ยมอะไรไม่ได้ทั้งอย่างได้แค่นี้ครับคอเฮ้ยกด R2 ก็เป็นบาเรียได้ด้วยเว้ยคือลูกเล่นของคอก็มีของเขาอะนะครับของเธอดิเฮ้ยท่านผู้ชมสังเกตกล้องวงจรปิดขวาบนเฮ้ยอะไรวะแล้วคอต้องอันนี้เหมือนผมว่าคอนี่ต้องไม่แดดเก็บของเหมือนไอ้นั่นแน่เลยวะต้องหนีอย่างเดียวแหละเหมือนไมตี้ดูดิเหมือนเป็นกระสุนเอาไว้ชนศัตรูอย่างเดียวอะกระสุนของคออะดูก็คือเขาไม่ได้เธอไม่ใช่เป็นหุ่นสู้รบอะนะเฮ้ยล่อนได้ด้วยต้องหาการ์ดอีกการหนึ่งน่าจะอยู่ในนั้นแน่ๆเลยอ่ะนี่ไงมีสเตลเล็กๆนะครับการ์ดอย่างนี้ผมนึกว่านึกถึงเกมโกเอมอนเนี่ยภาค3จะมีการเก็บการ์ดเพื่อมาเปิดประตูอย่างนี้เลยเฮ้ยอะไรปิ๊บๆๆๆเนี่ยอัจฉะちょうどいい อัพแพทสวิตช์บอทเป็นหุ่นช่วยเหลือเนี่ยบาเรียบอทันออสเตียไอดาวาบาเรียが展開できるぞให้ใช้บาเรียนะครับให้ใช้บาเรียเพื่ออะไรฮากาเซ่いつの間に私にこんな機能ด็อกเตอร์อะไรนี่เธอไม่รู้จริงๆเหรออะไรไม่รู้คอถามอะไรเมื่อกี้จำไม่ได้อ่านไม่ทันหันไปสิต้องหาการ์ด3อันนะครับอย่าลืมว่าคอเนี่ยไม่ใช่หุ่นสู้รบเป็นหุ่นโอเปอเรเตอร์ดังนั้นเนี่ยการบู๊เนี่ยคงไม่ใช่ออปชันของเธอนะครับคงจะต้องเน้นการสอดแนมการหลบหลีกแล้วก็สังเกตนะครับหุ่นที่นี่จะเป็นหุ่นแบบว่าเหมาะกับคุกอะครับหุ่นรักษาความปลอดภัยหุ่นจับตัวอะไรเงี้ยอะไรวะเนี่ยวอดแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนยังง่ายฮะถ้าเราขึ้นมาข้างบนยังไงเอ้าไม่ใช่เหรอบาเรียเปล่าไม่ใช่เหรอแล้วอะไรอ่ะอ๋อเออแบบนี้ก็มีด้วยแย่แล้วเลือดหมดแล้วเป็นหุ่นชาร์จไออาวุธนะฮะดูแล้วอ่ะข้างหลังเนี่ยอารมณ์เหมือนแบตเตอรี่อ่ะใช่ประตูอ่ะมันเป็นล็อกด้วยไฟฟ้าเดี๋ยวฉันจะแฮ็กดูนะว้ายมันเจอเราแล้วเดี๋ยวหนูจะคุ้มกันเองค่ะแฮ็กให้ได้นะคะเพราะว่าอย่างนั้นแล้วให้ทำยังไงล่ะคะคือจะล่อศัตรูใช่ไหมหน้าที่ของเราคือล่อศัตรูเฮ้ยอะไรบุ้มบัมบัมเนี่ยอ
แล้วมันเป็นสีฟ้าแล้วทำไงอ่ะบาเลียบาเลียตายค่ะตายค่ะตายค่ะそこのจุแล้วยิงรัวๆไม่ได้เลยนะได้ยิงทีละลูกทีละลูกเลยแดดไม่ได้จริงๆด้วยตัวนี้เล่นๆไปเล่นมาจะตายอีกแล้วนะน่าสนใจจริงๆอะไรเหรอ私ですら戦うことベックは何度も戦うことをためらっていました。戦闘用ロボットとしてはあまりに非効率的です。ドクターホワイトはなぜそんな設計を？それは、はい、お二人さん、間に合って。その先には怖いワンちゃんが待ち構えてるよ。暴走のせいで鼻は効かなくなってるけど、高性能のカメラで。エビーバクはไปสอดแนมข้างหน้ามานะครับแล้วก็เจอพวกทหารยามนะครับหมายามแล้วก็มีคำแนะนำบอกว่าให้จัดการที่ขาก่อนนะครับด็อกเตอร์ฮวายต์ของโรบอตは理解に苦しみます contractible คือคอเหมือนจะสงสัยการดีไซน์ของหุ่นไมตี้ทั้งหลายนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าความหมายที่คอสงสัยเธอสงสัยอะไรนะเธอสงสัยอะไรเนี่ยแต่ว่าสงสัยที่ด็อกเตอร์ไวท์เขาดีไซน์หุ่นไมตี้ต่างๆนะครับไม่เพิ่มเลือดให้เลยอ่ะใหม่ละไอ้ตัวนี้ทำไงกับมันดีไอ้ตัวนี้ไปเอายังอีกชีวิตเติมแบตอันนี้รู้เลยว่าต้องล่อนไปเอ้าอ๋อลืมไปว่าแดดได้ไม่แดดชนตอนศัตรูมันม่วงๆหน่อยเหรอครับเอ้าก็ตัวนี้มันแดดแล้วมันไม่ได้ป่ะเหรอมันไม่เหมือนกับตัวพระเอกเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะเนี่ยดูนะเห็นไหมมันไม่ใช่พระเอกอ่ะถ้าเป็นตัวพระเอกก็ว่าไปอย่างเฮ้ยไม่ได้เราต้องเอาการ์ดไปเหรอไปกันใหญ่ละไปกันใหญ่ละการ์ดอยู่นี่ไปกันใหญ่แล้วอ
นั่นไงหัวร้อนเกมมิ่งเลยหัวร้อนเกมมิ่งเลยเอ้ยอันนี้ตายโง่ๆเลยตายโง่ๆเลยตายโง่ๆเลยเฮ้ยคือยังไม่ชินกับระบบของตัวละครนี้อ่ะกับคอเนี่ยนั่นไม่เน้นสู้ใช่ไหมลูกตำแหน่งของการ์ดนี่ค่อนข้างจะตายตัวไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะคือตายตัวเลยนะครับถ้าใครรู้ว่าการ์ดซ่อนอยู่ตรงไหนแล้วตรงไหนคือศัตรูอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะผ่านได้อย่างง่ายนะครับถ้าใครจำได้ทางนี้ไม่เคยมาฮะเดี๋ยวก่อนนะละการ์ดอันที่2อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไหมเหรอเป็นแบบว่าสเตลนะครับสเตลเราจะเลี่ยงศัตรูอย่างสุดความสามารถเพราะเราจะสเตลนะครับแต่นี่ประเด็นหลักคือการมาบุกที่คุกมันก็ต้องสเตลอยู่แล้วอ่ะนี่ต้องถ่วงเวลาให้ด็อกเตอร์เขาแฮกนะฮะอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามาจับอย่ามาจับอย่ามาแตะอังอย่ามาแตะอังนะจ๊ะไป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 คุณเบนบอกว่าน่ารักตัวนี้ผมว่าต้องเป็นตัวละครโปรดของใครหลายๆคนโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยどうかしたかいコールคือเราต้องทำลายอ่ะเพราะว่าเผื่อว่าจะมีการ์ดนะฮะเพราะว่าผมจำตำแหน่งของการ์ดไม่ได้แล้วแถวนี้อ๋อพอเป็นสีเขียวนี่มันเหมือนศัตรูสตาร์หรือเปล่าวะเอาไปละไม่สนใจละคุณเลนิฮาร์ดบอกว่าเกมนี้เหมือนการระดมทุนอุปกรณ์ยังไงไม่รู้4 ล้าน US อ๋อลงทุนอุปกรณ์หมายถึงว่า
ขามีคนแต่เขาไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอุปกรณ์อะไรอย่างนี้เหรอแล้วเขาก็เอา4ล้านเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์พวกนั้นแล้วก็เงินที่เหลือสร้างเกมอะไรอย่างนี้ป่ะเออก็เป็นไปได้นะครับอย่านะอย่านะเดี๋ยวนะซ้อมก่อนอ๋อแดดแล้วพุ่งไปได้เดี๋ยวไม่เห็นเพดานไอ้เล็กๆนั้นไม่เห็นว่ามันมีอันนี้ด้วยงั้นถ้าเป็นอย่างที่คุณ Lightning Heart บอกเนี่ยสบายเลยดิเขาก็ได้อุปกรณ์ฟรีถูกป่ะแถมถ้าเกิดว่าขายยอดขายแบบว่าได้กำไรเขาก็ได้เข้ากระเป๋าอีกโดยรวมคะแนนผมให้5ทับ10นั่งดูหลายๆเจ้ามาแต่โดนด่าเยอะ โอ้ยชีวิตคุณเล่นคันบอกดูรีวิวสตรีมเนี่ยแต่ตัวแดงผมว่าถ้า300 กว่าบาทถ้าเอาเฉพาะ300กว่าบาทนะพอได้300กว่าบาทถ้าไม่อ้างอิงว่า4ล้านนะ4ล้าน US นะไม่อ้างอิงว่าใช้เวลาในการสร้างนานนะอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมอังอิงพวกนั้นนะถ้าเอาเฉพาะราคาขาย4ล้านเอ้ยไม่ใช่ราคาขาย300กว่าบาทเออผมว่า10กว่าดอลเนี่ยผมว่าโคตรถูกสำหรับฝรั่งเนี่ยโคตรถูกเลยแต่อย่างที่บอกครับถ้าไม่พูดถึงทุนสร้างนะพูดถึงราคาเกมที่เขาขายตอนนี้ตัวหมดแล้วไม่มีกำลังใจเล่นแล้วเพราะตัวหมดแล้วเอ้ได้อัพมาอันนึงมันใจดีว่ะแล้วบอสจะใช้คอสู้ยังไงวะเนี่ยคุณธเนศบอกว่าเหมือนจะเอาเงินไปทำอะไรไม่เกี่ยวกับเกมด้วยนะอันนี้ผมไม่รู้แล้วล่ะK9 อ๋อนี่เองหมาแต่ว่าคำแนะนำของเจ้า AV บอกว่าให้จัดการขามันก่อนจัดการยังไงล่ะครับอ๋อ The Eye ให้ตาไม่ใช่ขาผมอ่านตรงไหนว่าเป็นแล้วไงอ่ะแล้วไงแล้วทำลายปืนป่าววะเฮ้ยมีคำรามด้วยวอดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามีกินแล้วก็ซ่อมหุ่นอ๋อเราต้องทำลายตาอย่างเดียวแล้วก็รอเวลาอย่างเดียวอ๋อโอเคเข้าใจละกว่าจะเข้าใจนี่โอ้โหเลือดหมดไปซะเป็นจะตายอยู่แล้วไงไปงับไปโอ้ยโอ้ยเอาเอ้ยแอบเนียนแอบเนียนเพราะมันไม่มีตามันพังเอ้าได้คำชมด้วยเอาเฮ้ยนรกแล้วไม่ล่ะออกเอาเว้ย
หมดแล้วบาเลียหมดทุกอย่าง everything Tinkerbell ไป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 กินซะช็อตช็อตดีช็อตดีโอ้มีหล่นมาทับอีกทีหนึ่งคุณเลฮัทบอกว่าประกอบกับสาวกล็อตแมนคาดไว้สูงเกินนะฮะคุณเลฮัทบอกว่าไปอ่านบทความของตาเกนจิมาเขาบอกว่าเขาวางแผนการตลอดอะไรวะแวนวางแผนการตลาดผิดที่ทำ10แพลตฟอร์มพร้อมกันอ๋อตรงนั้น10แพลตฟอร์มเหลือคืออะไรบ้างอ่ะ10แพลตฟอร์มเนี่ยพีซีเพย์3เพย์4วีต้าอันนี้4ละแล้วมีอะไร Wiiware มันเอาด้วยเหรอ Xbox Xbox เอาด้วยเหรอไม่ยากไม่ยากถ้าเรารู้วิธีฆ่าแล้วนะครับตัวนี้กินตึมถ้ามันกินในตัวนี้จะได้ตาถ้ามันกินในตัวอีกตัวนึงอ่ะมันจะพังมันจะช็อตนะฮะพังแล้วไม่ยากไม่ยากแน่หลบปืนมันตรงนี้ก็ได้ด้วยอ้าวโดนงับซะงั้นอุ้ยอุ้ยหันมาหันมาช็อตช็อตช็อตแฮ่แฮ่แล้วมันก็กระโดดแน เป็นการสู้บอสที่น่ารักมากครับคือไม่ใช้บัตเตอร์ในการทำลายล้างอะไรอย่างนี้ชุบโอ้ยทำไมมันทิ้งเร็วอย่างเงี้ยเพราะมันทิ้งโดนหัวแล้วไม่มีหุ่นมาเวรกรรมเอ้ามันเคี้ยวลมตายเออถูกต้องเหมือนคุณธเนศบอกถ้าไม่พูดถึงเงินระดมทุนเนี่ยนะฮะถือว่าโอเคได้ถ้าพูดถึงเฉพาะตัวเกมกับราคาที่เขาปล่อยให้ซื้อนะถ้าพูดถึงว่าแพลตฟอร์มละ300 กว่าบาทถูกไหมถ้าเอาของ PS4 แผ่น PS4 มาหาร